ันติดกับมันล็อกต้องพูดให้มันถูกมันอยู่ลึกเลยโอ้ยมาน่ะโอ้ยแหละถึงขั้นร้องโอ้ยแต่ไปหาหมอเขาจะผ่ากรีดใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นพังผืดแน่เลยใช่ของเขามันง่ายที่เราเอายาฉาเข้าไปก็เกรดเข้าไปยังไงก็ได้แต่เราก็จะมาห่ออยู่ตั้งหลายวันหลายเดือนใช่ไหมล่ะกว่าแผลจะหายว่าไปไม่ต้องเฉยกันถ้าเลือกทางด้านนี้ก็ต้องด้วยวิธีนี้เลือกด้านผ่าสิทีนี้ดูสิเขาท่าไหมทำสิต่างจากเดิมไหมนั่นเองเอาเขาว่าต่างจากเดิมไหมครับก่อนแล้วต่างทางที่ดีขึ้นเราต้องคิดอย่างกันนะฮะมันต้องมีกรอบความคิดใช่ไหมอันอย่างอื่นอีกไหมไหมตอบอย่างอื่นอีกมีไหมครับอย่างอื่นอีกมีไหมครับไม่ยอมได้ยินเลยพอไหมพอไหมพอแน่นะเอาแถมดิแถมมือขัดไททอยขัดไว้ค่อยๆโยกตัวให้มันยืดนั่นเองให้ตัวเองมันยืดนั่นเองไหวไหมครับไหวไหม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 แค่นี้พอแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บขยับเอาทีนี้หลังด้วยด้วยI don't know.
โอ้ยขยับเอาขยับเอาดีขึ้นป่ะดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อยากสบายตัวและแข็งแรงภาษาผมฟังให้ดีแล้วก็คิดอยากสบายตัวและแข็งแรงแล้วก็คิดแล้วมันจะเข้าใจภาษามันมีวัฒนธรรมเกิดฟังเข้าใจภาษาเนี่ยมีวัฒนธรรมสื่อความหมายเกิดมาเข้าใจภาษาเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจภาษามันก็เป็นตัวปิดกั้นมันผ่านความรู้สึกมันจะไม่ยากอะไรกันมันไม่ได้เป็นขานเป็นตัวเลขคำนวณที่ไหนแล้วอยากสบายตัวทุกคนเนี่ยนะฮะมันอึดอัดมันติดขัดมันอ้วนมันเครียดฮะคำนวณนี่ครับโอเคไปอย่าหัวเราะเวลาถ้าอย่าหัวเราะไม่อย่าคิดเป็นของเล่นเวลาเนี่ยมาอย่าหัวเราะอย่าคิดเป็นของเล่นเวลาผมช่วยเลยอย่าไปคิดว่าของเล่นใช่ไหมอย่าหัวเราะสิครับหัวเราะเป็นของเล่นอาทิตย์หน้าวันอังคารกับวันเชิญเชิญไปแล้วค่ะลูกเองดูซิไหวไหมปึ๊บลองปึ๊บซิครั้งเดียวไหวไหมปึ๊บพอมีกำลังเออเอาปึ๊บโอเคถือว่าใช้ได้ไม่ถึงขั้นโยกมาเลยโยมคนเดียวคนเดียวผู้ชายไม่ต้องเนาะเอาหัวไหลเอาหายทันทีไหมหัวไหลอย่างเดียวหรือหัวไหลชาที่คอชาขึ้นคอแล้วก็ครับชาคอนะเดี๋ยวนี้